นอกจากพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับซึ่งเป็นเลขานายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับก็มาที่นี่ด้วยใช่ครับก็คุณพีรพันธ์นั้นเนี่ยก็มีอวยพรครบนิวนะครับไปฟังกันครับก็ขอแสดงความยินดีกับท็อปนิวนะครับที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วก็เป็นปีที่3ของความสำเร็จและผมก็มั่นใจครับว่าท็อปนิวจะเป็นสื่อมวลชนที่ดีของประเทศและเป็นหลักให้กับบ้านเมืองตลอดไปครับนี่คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับอีกท่านนึงครับคุณธนกรวังบุญคงชนะวันนี้ก็เดินทางมาเหมือนกันนี่ตอนเช้าผมสัมภาษณ์สดอยู่เราถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์ด้วยนะฮะลองฟังคุณธนกรดูสักหน่อยครับสำหรับผมเองเนี่ยอยากถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะอ๋อดีใจมากนะครับเพราะว่าท็อปนิวเองเนี่ยก็เป็นเหมือนสำหรับผมเองเนี่ยท็อปนิวเหมือนครอบครัวนะฮะแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ผมเองนี่ก็เป็นผมคิดว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้นะครับเพราะว่าผมมีความคุ้นเคยกับพี่ๆหลายท่านนะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าท่านผู้บริหารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในฐานะที่ผมเป็นคนนครศรีธรรมราชด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคนภาคใต้เนี่ยก็ดูท็อปนิวทุกวันนะฮะเหมือนเป็นปัจจัย4นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในโอกาสท็อปนิวก้าวสู่ปีที่3นะครับก็ขออวยพรให้ท็อปนิวเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยนะครับทั้งประเทศนะครับเป็นสื่อหลักในการที่เสนอข้อเท็จจริงนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ท่านก็คิดและก็ปฏิบัติแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมดีใจที่ท็อปนิวย่างก้าวสู่ปีที่3นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับอยากถามว่าวันนี้อีกคนหนึ่งครับที่มาร่วมวันนี้ด้วยนั้นก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับซึ่งคุณอนุชานั้นก็เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานด้วยครับร่วมงานกับทางท็อปนิวเป็นไงบ้างครับครับก็ต้องมาด้วยความดีใจและก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแฟนคอยติดตามรายการอยู่ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสมาที่สตูดิโอแห่งนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีการส่งคลิปส่งการสัมภาษณ์ให้กับน้องๆที่ประจำอยู่ที่ทำเนียบนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่ตรงประเด็นตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะสนับสนุนนะครับให้กับท็อปนิวส์เนี่ยได้ดำเนินนโยบายเช่นนี้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องของการที่ว่ารับชมท็อปนิวส์แล้วเนี่ยได้ในเรื่องของเนื้อหาสาระที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้ท็อปนิวส์เนี่ยเป็นสื่อที่สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ตามความเป็นจริงที่ไม่ได้มีการบิดเบือนไม่ได้มีการที่จะเรียกว่าแต่งเติมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในปัจจุบันด้วยโซเชียลมีเดียก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการนำสิ่งต่างๆที่เป็นความเห็นส่วนตัวเข้ามาเยอะมากทำให้บางครั้งเนี่ยการนำเสนอข่าวเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนตามข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท็อปนิวส์ดำเนินนโยบายในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะได้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ก้าวขึ้นปีที่3ด้วยความมั่นคงแล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยและประชาชนคนไทยตลอดไปนะครับร่วมงานฟังอยู่ก็ชื่นใจนะฮะคุณอนุชาก็บอกก็ชื่นชมแล้วว่าท็อปนิวดำเนินงานอย่างนี้ก็อยากให้ทำต่อไปนะครับอีกท่านนึงเนี่ยนะครับขาดไม่ได้เลยฮะพี่แรมโบ้เสกสกลอัฐาวงศ์มาเหมือนกันครับก็เลยเอาไมค์ไปสัมภาษณ์สักหน่อยนึงลองฟังความรู้สึกของพี่แรมโบ้ดูฮะสกลสวัสดีค่ะพี่แรมโบ้สวัสดีครับเชิญตรงกลางเลยครับพี่นี่พี่แรมโบ้เสกสกลอัฐาวงศ์วันนี้รู้สึกไงบ้างคะด้วยความที่นะครับสื่อท็อปนิวนั้นเป็นสื่อที่เรียกว่า FC เยอะแฟนคลับเยอะพี่น้องแค่ปีที่2ย่างสู่ปีที่3เนี่ยมีแฟนคลับติดตามดูช่องท็อปนิวเนี่ยหลายล้านคนนะครับผมเชื่อมั่นว่าการเจริญพัฒนาที่ก้าวย่างก้าวกระโดดได้ซ้ำไปทำให้ท็อปนิวมีวันนี้ประสบความสำเร็จและเป็นสื่อที่สร้างสรรค์เสนอข่าวที่เป็นจริงให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นการที่พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามช่องทีวีท็อปนิวเนี่ยนะครับมากขึ้นทุกวันเนี่ยนั่นแสดงว่าจุดยืนการเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมาและข่าวที่เป็นจริงนะครับในการทำหน้าที่ของท็อปนิวนั้นนะครับจะ
จะมีแต่วันเติบโตมากขึ้นตลอดไปผมเชื่อมั่นว่าอย่าว่าแต่ปีที่2เข้าสู่ปีที่3เลย4 5 6 7 8 9 10พี่น้องประชาชนก็จะมากขึ้นอีกหลายล้านคนที่จะเข้ามาติดตามช่องท็อปนิวนะครับผมเชื่อมั่นเช่นนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีวีท็อปนิวตลอดไปครับขอบคุณมากนะคะนะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยมีหลายท่านมานะครับอย่างเช่นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มานะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คัดเสียงมาปรากฏว่านี่คุณเอกนัทเนี่ยก็ไปโพสเฟซบุ๊กเอาไว้นะฮะแล้วคุณเอกนัทเนี่ยโพสเฟซบุ๊กบอกว่ากำลังตามหาแม่ทัพกทม.อยู่พอดีแล้วแท็กไปที่กนกรัฐวงศ์สกุลแฟนเพจแล้วก็ถ่ายรูปกับคุณกนกหมายความว่าไงหมายความว่าจะมาดึงคุณกนกนั้นเนี่ยไปเป็นแม่ทัพกทม.ของพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างนั้นเหรอนะฮะท็อปนิวก็ขาดกำลังสำคัญเลยนะถ้าคุณกนกนั้นจะไปเป็นสสนี่วันนี้มีการท้าทายกันแล้วนะฮะนะฮะในขณะที่อีกท่านหนึ่งครับวันนี้คุณสกลทีพัทยกุลก็มานะครับคุณสกลทีนั้นเนี่ยมาในนามของพลเอกประวิตรเป็นตัวแทนของพลเอกประวิตรนะฮะเอาช่อดอกไม้เนี่ยมามอบให้กับท็อปนิวเนื่องจากว่าวันนี้พลเอกประวิตรเนี่ยลงพื้นที่ไปจังหวัดนครปฐมและไปจังหวัดราชบุรีไปฟังที่คุณสกลทีนั้นอวยพรท็อปนิวกันครับมอบหมายให้ผมมาอวยพรท็อปนิวท่านในปีนี้ครับผมวันนี้คุณข้อมูลอะไรมาบ้างก็ฝากให้ท็อปนิวเนี่ยเป็นสื่อที่เป็นความหวังแล้วก็ยืนหยัดในอุดมการณ์ของท็อปนิวเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็2ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าท็อปนิวก็แสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่าถึงความเป็นสื่อมืออาชีพแล้วก็อุดมการณ์มั่นคงแน่วแน่ก็อยากให้รักษาในส่วนนั้นต่อไปแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูตัวผมในทุกสถานการณ์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนดีครับแล้ววันนี้คนอีกคนหนึ่งนะรเราก็คาดไม่ถึงว่าท่านจะมาโอ้โหนะฮะเราก็เชิญไปแต่ก็ไม่คิดว่าจะตอบรับใช่แล้วมาด้วยตัวเองนะฮะนั่นคือคุณชัชชาตินี่ครับนี่ผู้ว่ากทม.มานะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้สัมภาษณ์อยู่แล้วมีข้อเท็จจริงอย่างนึงที่วันนี้ผู้ว่าเป็นคนพูดเองนะคือก่อนหน้านี้ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเผชิญกับเหมือนกับว่าเหมือนมีกลุ่มอะไรหมอกควันอะไรมาปกคลุมสักอย่างนึงแล้วก็มีหลายสื่อเนี่ยบอกว่าอุ้ยเนี่ยหน้าหนาวมาแล้วนะฮะหน้าหนาวมาแล้วนี่ไม่ใช่ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ถามจากปากผู้ว่าบอกว่าฝุ่น PM 2.5 ครับอันนี้ผู้ว่าพูดเองนะฮะแต่ว่าวันนี้ผู้ว่าก็มาอวยพรนะครับให้กับท็อปนิวก็เรียกว่าให้เกียรติเราก็มาที่นี่ลองฟังดูสักหน่อยนะฮะว่าผู้ว่าชัชชาติพูดว่ายังไงครับวันนี้เรียกว่าท่านผู้ว่านี่ให้เกียรติมากๆเลยที่มาร่วมแสดงความยินดีกับทางท็อปนิวอยากให้กล่าวอะไรสักหน่อยนึงก็ขอแสดงความยินดีกับท็อปนิวนะ2ปีใช่มั้ยแล้วก็สำนักงานก็ดีนะก็ขอให้เป็นสื่อที่สะท้อนครับทุกเรื่องเราก็อ่านแล้วก็พยายามเอาข้อติชมมาปรับปรุงตลอดครับก็เป็นกำลังใจให้ครับผู้ว่าก็ติดตามท็อปนิวอยู่ใช่ไหมฮะติดตามครับติดตามครับดีที่เราติดตามทุกสื่อครับผมว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกระจกหลายๆบานช่วยกันสะท้อนตรงไหนที่เราปรับปรุงได้เราก็ปรับปรุงก็ขอบคุณเลยครับแล้วก็คิดว่าเราประชาชนต้องมีสื่อทางเลือกหลายๆอันครับผมสุดท้ายก็ให้มีสื่อที่มีคุณภาพแล้วก็เสนอในหลากหลายด้านครับครับขอบพระคุณคุณชัชชาติผู้ว่าเหมือนกันครับเดี๋ยวเผื่อในอนาคตอาจจะขอไปสัมภาษณ์ท่านด้วยนะคะได้โอ้ยินดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณที่น้องป๊อปปี้ถามไปอันหลังอ่ะคือก่อนหน้านี้เราพยายามติดต่อไปมันยากครับวันนี้เจอผู้ว่าเองก็เลยถามก็เลยบอกต่อหน้าเองเลยว่าถ้าวันหลังท็อปนิวขอติดต่อไปสัมภาษณ์เนี่ยขอบ้างนะผู้ว่าก็บอกยินดีครับวันนี้เนี่ยครับนักการเมืองหลายท่านนะครับมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เขียนข้อความแสดงความยินดีเนี่ยไว้มากมายเลยทีเดียวนะฮะเมื่อสักครู่ก็จะเห็นข้อความที่พลเอกประยุทธ์นั้นไปเขียนนี่นะร่างของพลเอกประยุทธ์ลงมาเนี่ยนะเป็นของคุณอ้นทิพานันนะบอกว่าขอแสดงความยินดีนะฮะสื่อคุณภาพจากใจจริงให้กับสื่อนะฮะนี่ฮะนี่ของคุณทิพานันนะก็จะซ้อนๆกันอยู่แบบนี้นะครับหรือว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้รองนายกรัฐมนตรีท่านก็มานะครับท่านก็บอกว่าขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ท็อปนิวได้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่ทรงคุณค่าเข้าสู่ปีที่3ในวันนี้นะฮะนี่แล้วก็มีคุณเทวันนะคุณเทวันลิปตพันลบนะครับก็แสดงความยินดีเหมือนกันนะฮะนี่ของคุณตู่นันทิดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเรานี่แหละมาอยู่ในพื้นที่ของท่านครับนะวันนี้ท่านก็มาแสดงความยินดีวันนี้มาสองนายกตู่เลยนะฮะครับนายกตู่นันทิดากับนายกตู่พลเอกประยุทธ์นะครับครับคุณวิทยาแก้วพระใดนะฮะวันนี้ก็มานี่ฮะขอแสดงความยินดีคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมก็มาวันนี้คุณถาวรเสนเนียมนะครับพี่ศรีสุวรรณจันยาก็มาใช่ใช่ฮะพี่ศรีนี่เดินตระเวนชิมบูธอาหารต่างๆที่ภาคเอกชนเขาเอามาอุดหนุนเราด้วยนะฮะเดินชิมทุกบูธเลยนี่ฮะก็เรียกว่าวันนี้บรรยากาศเนี่ยแบบอบอุ่นมากนะครับอบอุ่นมากๆ